รู้จักยารู้ใจเภสัชกรสำหรับสัปดาห์นี้เราจะพาไปรู้จักกับยาอะไรนั้นติดตามรับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสติยาวัฒนาคุณนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่6มหาวิทยาลัยมหาสารคามวันนี้จะมานำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับยาแลคตูโรสค่ะยาแลคตูโรสเป็นยาตัวหนึ่งในกลุ่มยาแก้ท้องผูกสังเคราะห์จากน้ำตาลแลคโตสไม่ถูกย่อยโดยน้ำย่อยในกระเพาะอาหารจึงนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ค่ะข้อบ่งใช้นะคะเพื่อรักษาภาวะท้องผูกชนิดเรื้อรังเพื่อป้องกันและรักษาการเกิดภาวะแอมโมเนียขึ้นสมองในผู้ป่วยโรคตับกลไกการออกฤทธิ์นะคะยาแลคตูโรสออกฤทธิ์โดยเป็นตัวดึงน้ำเข้าสู่ลำไส้ส่งผลกระตุ้นให้ลำไส้มีการบีบตัวมากขึ้นทำให้อุจจาระถูกขับถ่ายออกได้ง่ายจากการอ่อนตัวของอุจจาระที่เกิดจากปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในอุจจาระรูปแบบการจัดจำหน่ายยาน้ำขนาด10กรัมในสารละลาย15มิลลิลิตรยาน้ำ10กรัมในสารละลายขนาด20มิลลิลิตรและยาน้ำเชื่อมขนาดความเข้มข้นร้อยละ 66.7 ค่ะขนาดและแบบแผนการรับประทานสำหรับการรักษาอาการท้องผูกนะคะผู้ใหญ่รับประทานคนละ10ถึง20กรัมหรือ15ถึง30มิลลิลิตรวันละ1ครั้งและอาจปรับขนาดยาเพิ่มขึ้นเป็น40กรัมหรือ60มิลลิลิตรแบ่งให้วันละ1ถึง2ครั้งเด็กเริ่มด้วยขนาดยา5กรัมหรือ 7.5 มิลลิลิตรวันละครั้งหลังอาหารเช้าสามารถเจือจางยาลงในน้ำเปล่าน้ำผลไม้หรือนมเพื่อลดความหวานของยาหรืออาจรับประทานยาร่วมกับอาหารเพื่อป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจจะพบได้นะคะอาจจะเกิดท้องเป็นตะคริวท้องอืดท้องเฟ้อท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนและภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำอาจจะมีอาการปวดท้องอ่อนเพลียกล้ามเนื้ออ่อนแรงใจสั่นสับสนหรืออาการประสาทหลอนได้ค่ะข้อควรระวังในการใช้ยานะคะระวังการใช้ยาแลคตูโรสกับผู้ที่มีภาวะลำไส้อุดตันระวังการใช้ยาในผู้ที่อยู่ในภาวะเกลือแร่ในร่างกายขาดความสมดุลเพราะอาจจะทำให้เกิดเกลือแร่โพแทสเซียมในเลือดต่ำระวังการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานเนื่องจากสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้จึงอาจจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอันตรกิริยาระหว่างยานะคะเมื่อใช้ยานี้ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดอาจจะทำให้ต้านการแข็งตัวของเลือดเพิ่มขึ้นยาต้านการแข็งตัวของเลือดได้แก่ยาวาฟาลินค่ะยาแลคตูโรสจะส่งผลลดประสิทธิภาพของยาฆ่าเชื้อนีโอไมซินและยาลดกรดแอนตาซิดค่ะการเก็บรักษานะคะสามารถเก็บรักษายาแลคตูโรสที่อุณหภูมิห้องได้แต่ควรเก็บให้พ้นแสงแดดและเก็บให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยงไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับสาระน่ารู้เกี่ยวกับยาแลคตูโรสในสัปดาห์หน้าจะพบกับยาอะไรนั้นติดตามรับชมได้ในรายการเรื่องยาน่ารู้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะยากร